รีวิวเที่ยวเชียงใหม่ EP 2พักที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านที่ห้วยกุบกับอำเภอแม่แตงหลังจาก EP 1ผมนั่งรถทัวจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แล้วมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปบ้านนาเราใหม่ดูวิวดอยหลวงเชียงดาวแล้วนอนค้าง1คืนเช้าวันนี้ครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บของออกจากที่พักนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงนะขอบอกว่าเวลาประมาณ8ปดเก้าโมงที่นี่เนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยออกไปก่อนผมอีกนะเพราะว่าแดดร้อนนะผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากเส้นทางเดิมครับจากเส้นที่มานะระยะทางจากบ้านานาเราใหม่เนี่ยไป จุดฝากรถก่อนขึ้นห้วยกุบกับเนี่ยระยะทางประมาณ60กว่ากิโลครับค่อนข้างไกลพอสมควรเลยครับพอเราออกมาจากหมู่บ้านได้ไม่ไกลครับพอที่จะมีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยผมก็จอดพักเช็คข่าวสารบ้านเมืองแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยใช้เครือข่ายของทรูนะบนหมู่บ้านเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยนะครับก็มาจอดตรงสาราฉลองศรัทธาบ้านถ้ำนะครับนั่งอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองไปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ขับรถมาต่อครับขับมาเรื่อยๆอีกนิดเดียวครับไม่ไกลนะก็ขับผ่านร้านไก่ย่างร้านหนึ่งครับควัน สั่งมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวส้มตาหมูทอดไส้อัว่วไก่ย่างครับร้านนี้อร่อยมากครับแนะนําเลยนะกินเสร็จก็ไปต่อครับขับรถยิงยาวเลยตั้งแต่ถนนหมายเลข3024ตรงนี้ครับขับมาก็จะเจอถนนต้นยางเหมือนเดิมครับขับมาเรื่อยๆก็จะเลี้ยวขวาครับมาที่ถนนหมายเลข107นะระหว่างขับมาถนนเส้นนี้ครับเหมือนจะมีด่านตํารวจอยู่1ด่านนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะถ่ายไม่ทันแต่ด่านนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเป็นด่านตรวจยา มากกว่าจับใบขับขี่นะครับเพราะว่าตารวจไม่ได้ขอตรวจดูอะไรผมเลยนะพอเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านเลยนะอ่าไม่มีอะไรอ่าก็ขับต่อไปเรื่อยๆครับเส้นนี้ถือว่าถนนดีปกติเลยครับอาจจะมีรถใหญ่วิ่งเยอะอยู่ครับเส้นนี้นะวิ่งบนถนนหมายเลข1นึประมาณ30มสิกิโลครับก็มายูเทิร์นตรงแถวแถวขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะยูเทิร์นเสร็จเนี่ยก็ขับีกนิดนึงประมาณ1.2กิโลครับจะเจอป้ายป้ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางช้างแม่ตำมานนะแบบนี้นะครับอ่าเลี้ยวเข้าไปเลยครับจะเป็นถนนหมายเลข 3052ครับจริงๆตรงปากทางนี้เหมือนจะเป็นจุดที่คนลงรถสาธารณะเขามานั่งรองที่พักมารับนะครับผมว่าน่าจะใช่นะอ่าเราก็ขับตามถนน3052เนี่ยไปประมาณอีกสักประมาณ15 กิโลกว่าๆนะขับเข้ามาหน่อยเนี่ยผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าน้ํามันจะหมดนะหลายคนถามเข้ามาครับที่ไปบ้านนาเราใหม่เนี่ยได้เติมน้ํามันก่อนขึ้นไปหรือเปล่านะผมไม่ได้เติมมาก่อนเลยนะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเติมน้ํามันครั้งแรกนะตอนรับรถเนี่ยเขาจะให้น้ํามันมาเต็มถังครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยผมเติมแค่ลิตรเดียวพอเพราะว่าระหว่างทางตรงนี้เนี่ยมีตู้ให้เติมเยอะนะเติมเสร็จก็ไปต่อครับระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างเยอะมากครับแล้วก็อาจจะเจอช้างแบบพานักท่องเที่ยวมาเดินเล่นที่ถนนแบบนี้ด้วยนะครับ แบบนี้เลยเส้นทางตรงนี้ครับบางช่วงเนี่ยอาจจะมีแบบถนนแคบมากครับแต่ไม่ใช่ทางแบบขึ้นเขาโหดๆครับเป็นทางแบบขับสบายๆครับตรงนี้คือทางขับง่ายมากรถเล็กรถใหญ่เนี่ยมาได้ทั้งหมดเลยครับตรงนี้จริงๆก็ใกล้ถึงที่เขานัดเราฝากรถแล้วครับแต่ผมมาถึงก่อนเวลาเยอะก็เลยอยากจะหาคาเฟ่นั่งรอครับก็มาเจอคาเฟ่ชื่อว่า Jungle The Cafe ครับร้านนี้ห่างจากจุดฝากรถนิดเดียวครับไม่ถึงกิโลนะใครมีเวลาเนี่ยมานั่งพักก่อนได้นะร้านนี้ไม่ได้มีแค่คาเฟ่ครับเขาเหมือนเป็นร้านอาหารด้วยครับที่ สำคัญครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากอ่านั่งพักไปแป๊บหนึ่งสักชั่วโมงกว่าครับก็ได้เวลานัดครับขับรถออกมาหน่อยเดียวครับก็จะเจอจุดนัดของเราแล้วครับชื่อที่ฝากรถตรงนี้ครับชื่อว่าลานจอดรถช้างยิ้มนะครับค่าฝากรถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ย40บาทนะครับรถใหญ่ผมไม่รู้นะครับว่ากี่บาทนะฝากรถเสร็จก็ขึ้นรถของที่พักเลยครับใครที่ที่พักยังไม่มารับเนี่ยก็เดินเล่นแถวนี้ได้นะมีร้านขายขนมขายข้าวอยู่นะครับหรือจะนั่งรอก็มีที่นั่งรออยู่ครับของผมเนี่ยเข แนะนำให้ขับรถขึ้นไปหมู่บ้านด้วยตัวเองนะเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนดูเอาเองนะทุกที่พักเนี่ยเขาก็จะมีรถมารับแบบนี้ทุกที่นะเออเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยระยะทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยสกิโลนะอ่าแล้วก็ไปดูเส้นทางกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะโชคดีวันที่ผมไปเนี่ยฝนไม่ตกแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยฝนก็ไม่ตกนะไม่อยากจะคิดถึงช่วงเวลาหน้าฝนเลยครับหรือถ้าเกิดมาตอนไหนเนี่ยแล้วฝนตกเนี่ยทางจะเป็นยังไงนะน่าจะแบบสุดมากๆอ่ะใครไปช่วงนี้ได้เนี่ยก็เหมาะเลยครับปลายฝนต้นหนาวนะอากาศมัน มันดีอะเอออากาศหลังฝนอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะครับก็มาถึงที่พักของเรานะครับที่พักของผมครับชื่อว่าห้วยกุปกราบใจฮักทะเลหมอกนะครับราคาคนละ750บาทครับมีอาหารเย็นอาหารเช้ากาแฟโอวัตินครับพร้อมรถรับส่งจากจุดฝากรถฟรีนะที่พักที่นี่ครับมี4ห้องมี2ห้องเล็ก2ห้องใหญ่ครับห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ครับ เพราะว่าอากาศดีอยู่แล้วนะวันที่ผมไปนะมีผมพักอยู่ห้องเดียวครับสบายเลยจุดเด่นของที่พักที่นี่ที่ผมชอบเลยครับก็คือเวลาเราถ่ายรูปออกไปเนี่ยแล้วมันจะไม่ติดหลังคาบ้านเพื่อนบ้านเลยครับนี่เออเป็นแบบนี้เลยครับถ่ายออกไปเนี่ยจะเป็นแบบวิวธรรมชาติอย่างนี้เลยเอออันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยครับสาหรับที่พักตรงนี้นะที่พักที่อื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าวิวเป็นยังไงนะแต่ที่นี่เนี่ยคือผมชอบมากแล้วก็มันจะมีลานกว้างๆแบบนี้เลยครับที่พักตรงนี้นะลองคิดภาพดูนะครับถ้าตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ย มีทะเลหมอกตรงนี้เนี่ยภาพมันจะสวยขนาดไหนครับอ่ามองไปเนี่ยไม่ติดหลังคาบ้านใครเลยเนี่ยอ่าพอเรามาถึงครับก็เก็บของนั่งเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเราก็เดินมาดูห้องน้ำครับห้องน้ํามีสี่ห้องครับจะเป็นประมาณนี้ทุกห้องเลยนะน้ำไม่หนาวเท่ากับบ้านนาเราใหม่ที่ผมไปมานะเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นหมู่บ้านครับมีร้านขายน้ําขายขนมราคาไม่แพงเลยครับมาอุดหนุนชาวบ้านได้เลยครับมีน้ําเย็นน้ําแข็งมีอะไรมีหมดนะเออของใช้แบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็มีขายหมดนะเดินเล่นไปมาครับก็ได้เวลากินข้าวเย็นครับนี่ครับ หน้าตามือเย็นของเราก็ประมาณนี้เลยครับกินกับวิวและบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหมันโคตรดีนะครับกินเสร็จก็นั่งดูวิวไปสักพักนะครับก็มีหมูกระทะครับที่เราสั่งมาเพิ่มนะมาส่งเราบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะไม่กินหมูกระทะจะไหวเหรอหมูกระทะอันนี้เราสั่งเพิ่มครับมีชุดละ290แล้วก็390เินะเอาจริงนะผมกินข้าวเย็นไปก็อิ่มแล้วนะแต่บรรยากาศมันแบบมันต้องกินหมูกระทะมันก็เลยแบบต้องจัดมานะบรรยากาศโคตรดีเลยกินเสร็จครับก็รีบอาบน้ําสระผมแล้วก็รีบนอนนะเพราะว่า ตอนเช้าเนี่ยต้องตื่นมานั่งถ่ายทำแลบ,บอีกนะเออคิดว่าถ้าได้ทำแลบบมุมนี้เนี่ยมันน่าจะสวยนะเออก็เลยแบบอยากรีบนอนเนาะอากาศเย็นสบายมากตอนกลางคืนนะครับเรานอนไปได้เว็บเดียวเนี่ยก็เช้าวันใหม่นะครับช่างเป็นเช้าที่สดใสจริงๆครับเช้านี้นะที่ตื่นมาพร้อมกับอากาศแบบนี้แล้วก็วิวหมอกอลังการแบบนี้เลยนะครับผมคิดไม่ผิดจริงๆครับที่ได้มาพักที่นี่นะเจ้าของที่นี่ครับเขาก็ทํากันเองนะใส่ใจมากๆวิวดีมากจริงๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามีการจัดอันดับที่พักที่ วิวดีๆนะผมว่าที่นี่น่าจะต้องติดอันดับต้นๆเลยนะครับดื่มด่าบรรยากาศไปสักพักนะครับก็มีน้องเอากาแฟโอวันตินข้าวเช้ามาเสิร์ฟครับข้าวเช้าก็จะเป็นข้าวต้มกับไข่ต้มครับให้เยอะมากกินไปดูวิวทะเลหมอกใบแบบนี้ครับมันโคตรดีเลยครับพี่น้องห้วยกุ๊กรับนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ไปลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับสถานที่เนี่ยไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากครับและยังได้วิวทะเลหมอกอากาศดีๆแบบนี้ครับได้ไปสักหนึ่งครั้งเนี่ยเรา อีกแน่นอนครับและผมเองจะกลับไปที่นี่เป็นครั้งที่2ที่3อีกแน่นอนครับใครอยากดูการเที่ยวของผมแบบละเอียดครับดูได้ที่แอปแดงชื่อช่องเดียวกับช่องนี้เลยครับฝากกดติดตามด้วยครับ